เป็นยังไงบ้างครับมุ้ยหลังจากที่ได้รับโอกาสตัวจริงครั้งแรกแล้วเราก็ยิงประตูได้ความรู้สึกนี้เป็นไงบ้างครับครับก็ดีใจพี่หมายถึงแบบโอเคก็อย่างที่บอกว่ามันก็ต้องรอโอกาสอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ผมก็พยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำได้ก็รู้สึกดีใจจังหวะที่หลุดไปนี่มั่นใจไหมครับว่าจะเป็นประตูแรกของเราก็คิดว่าน่าจะเป็นนะเพราะว่าโอเคจังหวะมันหลุดเดียวด้วยแล้วหลังจากที่ยิงประตูได้นะครับเพิ่มความมั่นใจขึ้นมากไหมครับกับการที่ต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงภายในทีมก็ผมว่ามันก็ต้องกลับไปทำงานใหม่อะไรเงี้ยมันผมว่ามันยังต่างกันอยู่คือพอไปเล่นในลีกแล้วมันก็จะแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ต้องกลับไปดูเพราะว่ามันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วในการที่จะแบบถอแทรกไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหวังว่าก็พยายามทำในทุกๆโอกาสที่มันได้มาแหละคือถ้ามันมีโอกาสผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วถ้ามันไม่มีก็คงต้องรอโอกาสที่มันจะมาเหมือนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็แฟร์ดีมันก็โอเคถ้ามีโอกาสแล้วทำได้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยเทียบความแข็งแกร่งลาลิก้ากับโกปาเดเลเป็นยังไงบ้างครับก็ผมว่ามันก็คล้ายกันแหละแต่ว่ามันก็จะมีความต่างนิดหน่อยเองก็แต่โดยรวมผมว่าก็ไม่ได้ต่างมากก็จะเห็นครึ่งหลังที่แบบก็เขาก็เบติสก็กลับมาได้เลยก็สู้แล้วก็ยิงได้ทั้งสองสามประตูครึ่งหลังเราหายไปจากเกมพอสมควรเลยเป็นเพราะอะไรฮะไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวว่าก็ต้องไปหาเหตุผลแหละว่ามันเพราะอะไรกันคือครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็คือมันก็ต่างกันอยู่ผมก็รู้แหละแต่ว่ามันก็ต้องกลับไปดูว่ามันเป็นยังไงพอใจกับผลงานของตัวเองในนัดนี้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าให้คะแนนก็ผมว่าผมพอใจอ่ะผมไม่คิดเป็นคะแนนแล้วกันเอาเป็นว่าผมรู้สึกดีอ่ะในนัดนี้อะไรเงี้ยทั้งการยิงประตูหรือว่าการมีส่วนร่วมกับทีมอะไรเงี้ยฟรานซิสโกโรดริเกซบอกว่าถ้าทำได้ดีเนี่ยพร้อมจะให้โอกาสมุ้ยต่อไปคาดหวังถึงเกมกับเอบาในวันจันทร์ไหมครับคาดอ่ะคาดทุกนัดจริงๆก็คือคาดทุกนัดแหละแต่ว่าถ้ามันไม่มีมันก็ต้องคาดไปนัดหน้าอะไรเงี้ยก็ต้องกลับไปดูว่าผมซ้อมเป็นยังไงซ้อมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ้ยวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆเลยครับวันที่5ธันวาคมวันพ่อแล้วมูยิงประตูได้ด้วยอยากจะพูดอะไรครับพ่อบ้างไหมครับครับก็ขอบคุณพ่อมากครับก็ผมว่าก็มีพ่อเนี่ยแหละพ่อกับแม่ที่แบบคอยสนับสนุนผมมาตลอดนะมันผมว่าผมโชคดีอ่ะที่ได้เกิดมาในครอบครัวเนี่ยผมว่าดีสุดๆอ่ะดีใจด้วยครับกับประตูแรกของมุ้ยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ